คอนเนอร์เป็นตัวละครอีกคนที่มีบทบาทมากที่สุดคนนึงในเรื่องราวของ Detroit Become Human นั่นก็เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาของแอนดรอยด์หรือไม่ก็เป็นคนที่พลิกชะตากรรมของเรื่องในตอนจบเลยก็ได้เช่นกันและนี่คือเรื่องราวฉากจบของแอนดรอยด์ยอดนักสืบผู้นี้เอาล่ะฉากจบแรกอ้างอิงตามวิดีโอเนื้อเรื่องที่ผมได้สรุปให้คุณผู้ชมก็น่าจะเป็นแนวทางที่แฮปปี้เอนดิ้งครับทั้งการช่วยเหลือแฮงค์เอาไว้ได้แถมยังปลดปล่อยแอนดรอยด์ได้สำเร็จอีกด้วยYou did it, Marcus. We did itแบบที่2ที่ผมลองดูจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องเลือกว่าจะช่วยแฮงค์หรือว่าปลดปล่อยแอนดรอยด์คนอื่นๆดีในฉากสุดท้ายคือจะบอกว่าอีเวนต์นี้จะทำให้เนื้อเรื่องออกมาได้หลากหลายมากเลยแหละครับเอาล่ะผมขออนุญาตเรียงลำดับไปตามเนื้อหาที่ผมได้เล่นแล้วกันครับว่าจะเจอแบบไหนบ้างโดยรอบนี้ผมจะเลือกไม่ช่วยแฮงค์แล้วก็ทำการช่วยเหลือแอนดรอยด์แทนEnough talkIt's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? Sorry, Lieutenant. Why, Connor? Why did you have to wake up?ผลที่ตามมาก็คือแฮงค์ตายส่วนเราก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบจากนั้นคอนเนอร์ร่างแอนดรอยด์จะพยายามทับถมเราว่าจะไขว่คว้าหาอิสรภาพไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวเขาเองเป็นแอนดรอยด์ที่ทำตามคำสั่งก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องทำให้อแมนดาต้องผิดหวังอีกด้วยที่สำคัญคือการที่คอนเนอร์เวอร์ชันดีเวียนเป็นแบบนี้มันยิ่งทำให้ร่างปกติผิดหวังในตัวเขาอย่างมากทว่าวินาทีสุดท้ายหมอนี่ก็ยังให้ตัวเราเอ่ยปากคำพูดสุดท้ายก่อนตายและวินาทีนี้เองนะครับที่เราจะมีทางเลือกให้เดือนอีกครั้งและสิ่งที่ผมเลือกรอบนี้ก็คือยิงแม่มเลยสัตว์ Fortunately, that's all going to end now. Any last words? Wake up.Wake up. 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 แบบที่3ผมจะเลือกช่วยแฮงค์จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามมหาสนุก2คำถามคำถามแรกก็คือสุนัขของแฮงค์ชื่ออะไรและคำถามที่2ก็คือชื่อของลูกชายของเขาคำตอบก็คือซูโม่และก็โคตามลำดับครับแต่ทีนี้ผมอยากลองตอบผิดดูบ้างไปดูกันครับว่าถ้าตอบผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น It's me Hank I'm the real Connor Gabriel Wrong choice, Lieutenant. I've accomplished my mission.สรุปก็คือพี่แฮงค์ของเรายิงใส่เลยคือมึงถามเพิ่มอีกสัก 2-3 ข้อได้ไหมเผื่อว่าตัวปลอมมันจะตอบผิดบ้างนะครับสุดท้ายคอนเนอร์แอนดรอยด์ก็เฉลยว่าเขาฆ่าผิดคนซะแล้วแต่จากนี้ไปถึงแม้แฮงค์จะสังหารตนก็ไม่มีผลอะไรแล้วนั่นก็เพราะว่าเขาได้ทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบไปแล้วถึงจะตายก็จะมีตัวใหม่มาทดแทนต่อไปเป็นแบบที่3ที่ผมลองก็คือเลือกช่วยแฮงค์แต่ว่าในวินาทีที่จะยิงต่อสู้กันผมตัดสินใจเลือกคอนเวิร์ตแอนดรอยด์แทนที่จะยุ่งกับการต่อสู้ซึ่งผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบเดียวกับที่เราเลือกไม่ช่วยแฮงค์คือเขาถูกยิงบาดเจ็บครับทว่าในจังหวะที่คอนเนอร์แอนดรอยด์ให้เราเอ่ยคำก่อนตายผมเปลี่ยนจากยิงสวนเป็นทรานสเฟอร์ข้อมูลของเราไปแทนและผลที่ตามมาจะเป็นแบบนี้ครับ Why did you choose freedom when you could live without asking questionsI'm obedient, Connor. Any last words?
Well done, Connor. But this is just the beginning. Oh, whoa! Jesus! If anybody had told me that I was gonna get shot saving an android. สรุปก็คือคอนเนอร์รอดมาได้คืออันนี้อย่างเทพเลยนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมจะเสียก็แค่ช่วยแฮงค์ไม่ได้นี่แหละโดยในวินาทีก่อนตายเขาก็ได้พูดกับคอนเนอร์ว่าเขาคงจะไม่รอดแล้วล่ะเขารู้สภาพของตัวเองดีทว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่แฮงค์รอมานานนั่นก็เพราะว่าเขาจะได้พบกับลูกชายที่ตายไปสักทีแต่คำพูดที่ทำให้เราต้องน้ำตาซึมเลยก็คือแฮงค์บอกว่าเขาคงจะคิดถึงคอนเนอร์เพื่อนแอนดรอยของเขาแน่I'm gonna miss you, Connor. Yeah. เอาเลยครับต่อไปจะเป็นฉากที่จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องถูกฆ่าตายในระหว่างที่ลอบเข้าไปในศูนย์บัญชาการใหญ่ก่อนที่จะได้เจอกับแฮงค์ซึ่งผมก็เลือกที่จะถูกฆ่าในขณะที่อยู่ในลิฟต์โดยเมื่อตายลงนะครับระบบจะกลับเข้าสู่อแมนดาอีกครั้งDeviant itself. A pathetic attempt, Connor. Did you really believe we would let you compromise our android so easily? You've betrayed my trust. You will be terminated.เธอบอกกับเราว่าเธอจะไม่ยอมให้คนทรยศทำลายไซเบอร์ไลฟ์ได้อย่างแน่นอนและนายจะต้องถูกกำจัดอีเวนต์ต่อไปจะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งครับนั่นก็เพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับมาคัสด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินมาในกรณีที่คุณผู้ชมเลือกเดินในเส้นทางสันติและได้รับคะแนน Public Opinion เยอะๆโดยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้กลุ่มของ Android จะได้รับความเห็นใจและนำไปสู่การปฏิวัติได้สำเร็จทั้งหมดไม่ว่าทุกคนจะตายหมดหรือว่ารอดทั้งหมดก็ตามทีนี้ความหลากหลายที่ผมอ้างอิงว่ามันจะเชื่อมโยงตัวละคร2คนทั้งมาคัสและคอนเนอร์เอาไว้มันเป็นแบบนี้ครับกรณีแรกก็คือมาคัสไม่ตายและเราสามารถเอาชนะคอนเนอร์ร่างปกติกลับมาด้วยคอนเนอร์จะถูกระบบอแมนดาเข้ามาพยายามควบคุมอีกครั้งเพื่อให้เขาลงมือในภารกิจสุดท้ายซึ่งแนวทางนี้เป็นพาร์ทเนื้อเรื่องที่ผมทำไปแล้วในกรณีที่เราสามารถหาทางออกฉุกเฉินได้ในทางกลับกันนะครับถ้าหาทางออกฉุกเฉินไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับAmanda? And now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. To tell them that we are people too. In fact, we're a nation.Today begins the most challenging moment in our fight. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect.
กรณีที่2จะมี2แบบแต่จะตั้งต้นเหมือนกันนั่นก็คือมาคัสตายไปก่อนโดยการตายของมาคัสในแนวทางนี้มีแค่2แบบก็คือยอมจำนนกับ FBI หรือว่ายอมสละชีวิตตนเองโดยการเผาร่างกายในวินาทีสุดท้ายก็ได้ตายเหมือนกันหมดนะครับแค่อันแรกถูกหักหลังอันหลังยอมตายเองผลกระทบของการตายของมาคัสจะมากระทบกับคอนเนอร์ร่างดีเวียนถ้าเรารอดมาได้นะครับซึ่งเขาจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำคนต่อไปต่อจากมาคัสทว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาในระหว่างที่กำลังจะกล่าวคำปราศัยกับเพื่อนๆแอนดรอยที่กำลังเฉลิมฉลองกับชัยชนะ Everyone from Jericho is dead. You're the one who defeated the humans. You're the one who awakened us, Connor. Done, Connor. Everything went according to plan. What plan? You becoming deviant? The success of the uprising? It all surpassed our expectations. We engineered an android revolution, and now we control its only leader. Congratulations.ระบบคอนโทรลของอแมนด้านั้นกลับมาอีกครั้งและความชิบหายปวดตับของอีเวนต์นี้ก็คือถ้าเราหาทางออกไม่ทันคอนเนอร์จะถูกอแมนด้าควบคุมครับแล้วก็กลายเป็นผู้นำของดีเวียนทั้งหมดคือจบแบบนี้โคตรหนักหนาเลยเลยครับนั่นก็เพราะว่าต่อให้ปฏิวัติมาได้แต่ผู้นำก็เป็นอแมนด้าที่แฝงตัวคอยบงการคอนเนอร์อยู่เบื้องหลังทีนี้ง่ายเลยครับเพราะถึงแม้ไซเบอร์ไลฟ์จะสูญเสียการควบคุมแอนดรอยด์แต่เขาสามารถควบคุมผู้นำของดีเวียนทั้งหมดทุกคนแทนYou'll see. We'll do great things together. Sorry, Connor, but we can't let you do that.ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราสามารถหา emergency exit ได้ทันและไม่ถูกควบคุมแต่คอนเนอร์ก็ตระหนักได้แล้วว่าอนาคตตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรแน่นอนและก็ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะไม่ถูกควบคุมอีกฉะนั้นนี่จึงเป็นทางเลือกของเขาครับเลยครับก็น่าจะครบถ้วนในเส้นทางของทั้งมาคัสและคอนเนอร์ซึ่งต้องบอกว่าเส้นทางที่ผมนำเสนอไปเป็นเส้นทางสันติยังมีฉากจบอีกหลายแบบของตัวละครทั้ง3คนนะครับยังไงรอชมแล้วกันโดยวิดีโอตอนหน้านะครับผมสัญญาว่าจะเอาฉากจบที่ดีที่สุดของเกมนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเล่นแบบไม่มีใครตายเลยทำยังไงรอชมกันต่อที่ Channel The Move นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThe Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย. และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ